สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการทำความรู้จักกับการสร้างฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เป็นฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาในเวอร์ชันใหม่ที่เป็นเวอร์ชัน HTML 5กันนะครับซึ่งในเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะมีลักษณะของรูปแบบฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อมกับฝึกปฏิบัติกันถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับในการสร้างฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้คำสั่งหรือแท็กฟอร์มในการสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับกำหนด ID สมมติอาจจะเป็นฟอร์ม1เหมือนเดิมจากนั้นนะครับเรามาดูกันว่าในตัวเวอร์ชัน HTML 5นะครับมีฟอร์มใหม่ๆสร้างขึ้นมาอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับเวลานักศึกษาต้องการสร้างฟอร์มที่เป็นการเข้าสู่ระบบการล็อกอินนะครับในบางครั้งต้องกรอก username กับ password แต่ในลักษณะของ password หรือรหัสผ่านที่เรากรอกเข้าไปนะครับโดยปกติแล้วเราจะซ่อนรหัสผ่านให้เป็นสัญลักษณ์เป็นกลมๆจุดกลมๆดำๆแทนตัวรหัสผ่านที่เราป้อนเข้าไปนะครับซึ่งในตัวเวอร์ชัน HTML 5ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับดังนั้นเราก็จะมาใส่ input เหมือนเดิมนะครับสมมติอาจารย์ตั้ง ID เป็น password นะครับแล้วก็ต้องการสร้างฟอร์มที่รับรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเข้ามาแล้วก็ตั้งไทป์เป็นพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับลองกรอกข้อมูลรหัสผ่านเข้าไปนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าข้อมูลรหัสผ่านของเราถูกแทนที่ด้วยจุดวงกลมสีดำนะครับอันนี้คือการสร้างตัวฟอร์มในการรับรหัสผ่านเข้าไปในเวอร์ชัน HTML 5ก็สามารถทำได้ทันทีโดยเปลี่ยนไทป์เป็น password เท่านั้นเองนะครับอันต่อไปนะครับในกรณีที่นักศึกษาต้องการสร้างฟอร์มสำหรับระบุหรือส่งอีเมลนะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันโดยเราใช้แท็ก input เหมือนเดิมนะครับสมมติตั้ง ID เป็นเมลนะครับต้องการสร้างฟอร์มในการรับอีเมลนะครับแล้วก็ระบุท้ายเป็นอีเมลจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าเป็นช่องให้เราป้อนอีเมลเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในลักษณะของเวอร์ชันใหม่ที่เป็น HTML 5มันจะสามารถตรวจรูปแบบของอีเมลที่เราป้อนเข้าไปได้ทันทีว่าถูกหรือไม่ถูกต้องนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับให้นักศึกษาไปเพิ่มปุ่มสำหรับส่งข้อมูลหรือซับมิทข้อมูลกันก่อนนะครับจะได้ทดลองในการกรอกข้อมูลเข้าไปเราก็สร้าง input ขึ้นมานะครับอาจารย์ตั้ง ID เป็นซับมิทนะครับท้ายก็เป็น submit ข้อความบนปุ่ม submit ก็เป็น submit เหมือนกันนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับจากนั้นลองกรอกอีเมลเข้าไปแล้วลองกดปุ่ม submit ดูนะครับจะเห็นว่านะครับในเวอร์ชัน HTML 5มันจะตรวจสอบรูปแบบของอีเมลทันทีถ้าเราใช้ type เป็นอีเมลนะครับโดยไม่ต้องมาเขียนสคริปต์ในการตรวจสอบเพิ่ม
นะครับนี่คือความสะดวกของเวอร์ชัน HTML 5กันนะครับดังนั้นถ้าเรากรอกอีเมลได้อย่างถูกต้องถูกรูปแบบนะครับเวลาเรากดปุ่ม Submit มันก็จะสามารถรับหรือส่งข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปได้นะครับอันนี้คือแบบฟอร์มในการรับอีเมลเข้ามานะครับต่อไปนะครับถ้าต้องการรับ URL เข้ามาทางหน้าฟอร์มเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเราใช้คำสั่ง input เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ระบุท้ายเป็น URL จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับแล้วเราก็ระบุ URL ลงไปเรากดปุ่ม submit นะครับจะเห็นว่า URL ก็เหมือนกับอีเมลเมื่อกี้นะครับจะมีการตรวจสอบรูปแบบที่ถูกต้องก่อนถึงจะ submit ได้นะครับดังนั้นในการกรอก URL เราก็ต้องกรอกเป็นชื่อ URL เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ลองกด submit ดูก็จะสามารถ submit หรือส่งข้อมูลไปได้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้สำหรับเลือกไฟล์ในการใช้งานนะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างตัวเลือกนะครับว่าเราต้องการเลือกไฟล์อะไรในเครื่องของเราเพื่อสำหรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์มไปนะครับเราก็สามารถทำได้โดยเราใส่ input เหมือนเดิมนะครับระบุ type เป็นไฟล์จากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าแบบฟอร์มของเราเมื่อระบุ type เป็นไฟล์ก็จะมีปุ่มเราขึ้นมาให้นะครับสำหรับเลือกไฟล์ที่เราจะเอามาใช้หรือเอามารับส่งในแบบฟอร์มของเรานะครับเราก็ลองเลือกไฟล์ดูนะครับก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมาที่แบบฟอร์มของเราเราก็แค่กด submit เพื่อส่งข้อมูลไปนะครับจากนั้นเราจะเพิ่มปุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้มี submit ไปแล้วคราวนี้เราจะเพิ่มปุ่ม cancel เข้ามานะครับนะครับซึ่งเราจะใช้ type เป็น reset นะครับจากนั้นก็กำหนด value เป็น cancel แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะมีปุ่ม submit กับ cancel เข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือรูปแบบฟอร์มใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับแบบฟอร์มใหม่ที่อยู่ใน HTML 5กันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อหาของสัปดาห์ที่5แล้วนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ CSS 3ในการปรับแต่งการแสดงผลให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนที่นักศึกษาจะไปดูคลิปของเนื้อหาในสัปดาห์ที่5กันอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาในเอกสารและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับ